สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งมือเปิดประตู Fortuner นะคะขั้นตอนแรกนะคะตัวนี้เป็นบานประตูฝั่งซ้ายนะคะเปิดประตูออกมานะขั้นตอนต่อมาตัวพักแขนนวมนะคะเราดึงออกแบบนี้เลยนะคะมันดึงออกได้เลยด้านในนะคะก็จะมีน็อตนะคะ3จุดนะพักแขนสวิตช์เราก็ดึงปลั๊กตัวตรงนี้ออกนะคะนี่เลยที่เป็นปลั๊กวายนะเสียบตรงนี้ดึงออกได้เลยนะคะสำหรับประตูต่อมานะคะเราจะมาแกะตรงเบ้ามือประตูด้านในนะคะใช้ไขควงแบนนะคะงัดออกนะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แง้มตรงช่องนี้นิดนึงเพื่อให้มันออกง่ายขึ้นนะคะต่อมาเราจะขันน็อต3จุดนะคะมีน็อตจุดที่1จุดที่2และด้านในประตูจุดที่3นะคะทางเริ่มขันออกเลยขั้นตอนนี้ใช้สว่านหรือว่าใช้เป็นไขควงแฉกได้นะคะต่อมานะคะเราต้องถอดทวิตเตอร์ตรงนี้ออกก่อนนะคะดึงออกได้เลยนะคะตัวนี้นะขั้นตอนต่อไปแกะแผงประตูด้านหน้าค่ะดึงออกเช่นกันค่ะไม่ต้องกลัวปุ๊กหักนะคะมันสามารถดึงออกได้ส่วนต่อมานะคะเราจะถอดแผงประตูออกก่อนนะคะนี่เลยเริ่มจากดึงสายตรงนี้นะ2เส้นขั้นตอนต่อมานะคะมันจะมีปักของคีย์ล็อกตัวมือเปิดคู่หน้าตัวนี้สามารถดึงออกมาแล้วก็ใช้ไขควงแบนยัดตรงไว้ที่รูแล้วก็บิดนิดนึงแล้วก็ดึงออกได้เลยแล้วก็มันจะมีจุกยางอยู่ด้านข้างประตูสามารถงัดออกได้เลยแล้วมันจะมีน็อต1ตัวที่ขันมือเปิดคือตรงนี้อยู่ด้านในนะคะตรงนี้นะเป็นดอกจันนะคะน็อตมือเปิดนะใช้ดอกจันแบบนี้ขันออกได้เลยค่ะพอขันเริ่มหลวมนะคะเราก็จะมาขยับตรงมือเปิดนิดนึงเพื่อให้มันดึงออกนะคะดึงออกง่ายแบบนี้เลยนะถ้าใครมีอะไรงัดก็เอามาทุ่นแรงได้แล้วก็จับนี้ดึงถอยหลังดึงถอยหลังออกมานะคะจังหวะนี้นะค่อยๆดึงแล้วก็ถอดออกมาได้เลยค่ะขั้นตอนการประกอบนะคะเราจะประกอบใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะเอาใส่หัวด้านบนนะคะฝั่งนี้นะประกอบเข้าไปก่อนนะให้เขาตรงล็อกก่อนนะคะแล้วก็ลงมาอย่างนี้แล้วก็ด้านหลังใส่แบบนี้นะคะใส่เสร็จปั๊บดันไปข้างหน้านิดนึงเขาก็จะเข้าล็อกพอดีค่ะแล้วเราก็ใส่เป็นหัวตัวเล็กเข้าไปให้เรียบร้อยค่ะเราต้องเอามือจับไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ชิ้นงานมันหลุดร่วงลงมานะแล้วก็ขันน็อตตรงจุดเดิมนะคะจุดนี้นะที่เป็นดอกจันนะขันเก็บงานให้เรียบร้อยค่ะขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยนะคะสวิตช์ตรงนี้นะคะตรงที่เรากดคีย์ล็อกนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมค่ะกดพับให้แน่นแล้วก็ปิดตรงแผงประตูด้านในให้เรียบร้อยค่ะเก็บงานนะคะไปเนี่ยสายมือเปิดสายสีเขียวจะอยู่ด้านล่างสายสีขาวจะอยู่ด้านบนดูให้ดีถ้าประกอบไม่ถูกประตูจะเปิดไม่ได้แล้วเราก็ประกอบแผงประตูเข้ากับที่เดิมวิธีติดตั้งนะคะตัวมือเปิดประตูนะคะฝั่งซ้ายนะคะทั้งสองฝั่งทำเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มวิธีแรกก็คือเปิดประตูออกมานะคะประตูด้านหลังต้องใช้ความชำนาญนะคะนิดนึงต้องระวังด้วยนะคะขั้นตอนแรกคือขันน็อตจุดนี้นะคะ3ตัวนะคะใช้ดอกจันขันให้เรียบร้อยเลยค่ะช่างขันน็อตครบแล้วนะคะเราก็จะมาขั้นตอนต่อไปตรงจุดนี้นะด้านในนะคะตัวนี้ดันลงนะคะดันลงแบบนี้นะระวังกันนิดนึงนะคะด้านในเขาจะมีน็อตดอกจันอีกตัวนึงนะคะจุดนี้นะแล้วก็ขันเหมือนเดิมเดี๋ยวให้ช่างส่องไฟฉายเข้าไปให้นะคะเพื่อที่จะเราจะดูน็อตนี่นะคะน็อตตัวนี้นะโอเคให้ช่างขันเลยนะคะใช้ดอกจันตัวเดิมค่ะอุปกรณ์ใช้ไม่เยอะนะคะขันน็อตจุดที่ชี้ให้เลยเมื่อกี้นี้ขั้นตอนถัดมานะคะใช้ตัวออกแรงตรงที่เราจับตัวดอกจันนะคะดันตัวหัวตัวนี้หัวเล็กนะคะให้ออกมานะคะค่อยๆดันนะมันออกง่ายนะคะตัวนี้นะแล้วเราก็มาถอดตัวมือเปิดตัวใหญ่นะคะดึงถอยหลังกลับมานิดนึงค่ะแบบนี้นะดึงถอยหลังออกมาแล้วเราก็ค่อยๆถอดออกแบบนี้ได้เลย
โอเควิธีถอดก็ถอดง่ายแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนใส่นะคะเริ่มแรกเราเอาตัวด้านนี้นะคะเข้าไปก่อนนะเขาจะมีล็อกของเขานะคะแล้วก็ใส่ตัวด้านท้ายนะคะแล้วก็ดันเข้าไปข้างหน้านิดนึงนี่เขาก็จะลงล็อกแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่หัวเล็กนะคะเข้าไปแบบนี้ขั้นตอนนี้ต้องเอามือกดไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หัวหลุดแล้วเราก็มาขันน็อตตัวเดิมนะคะที่อยู่ด้านในที่เราชี้ไปก่อนหน้านี้นะใช้ดอกจันตัวเดิมขันนะคะขันให้พอตึงมือนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะใช้ไขควงแบนนะคะเขี่ยตัวนี้ลงมานะคะเพื่อให้เขาขาเขาตรงล็อกช่องนี้นะนี่เลยค่ะทำวิธีแบบช่างแบบนี้นะค่อยๆทำนะคะขั้นตอนนี้แล้วเราก็เอาน็อตใส่เข้าไปนะคะยึดน็อตไว้สักตัวนะคะเพื่อให้เขาอยู่ก่อนนะเพื่อจะง่ายต่อวิธีการติดตั้งนะคะการเก็บงานนะได้แล้วเราก็เอาน็อตสวมเข้าไปแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็ขันเก็บงานนะคะเรียบร้อยแบบนี้เลยใส่น็อตให้ครบ3ตัวนะคะเรียบร้อยค่ะขันน็อตให้ครบ3ตัวเช็คดูน็อตให้เรียบร้อยนะคะตึงพอหรือยังโอเคแล้วเราก่อนที่เราจะปิดประตูนะคะเรามาเช็คตรงนี้ก่อนนะคะลองเปิดประตูก่อนโอเคอันนี้ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะสมบูรณ์เลยใช้งานได้ปกติเลยค่ะ